็นละครเวทีที่อเมริกาค่ะมันไม่ใช่แค่แปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษหลักใหญ่ที่ปรับนี่คือจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่กลายเป็นคนอเมริกันแล้วมันจึงกลายเป็นเรื่องของเลิฟสตอรี่ที่มันเป็นการ cross culture กันด้วยเด็กไทยคนหนึ่งที่ชื่อนพพรเนี่ยที่คลั่งไคล้ความเป็นอเมริกันมากสุดท้ายแล้วกลับมาเห็นคุณค่าแล้วก็ appreciate วัฒนธรรมที่แท้จริงของตัวเองนี่คือเรื่องราวของข้างหลังภาพที่ทกลเกียรติวีรวรรณบอสใหญ่ไฟแรงของค่าย Exact Scenario ตีความใหม่เพื่อให้ชาวโลกได้ทึ่งกับความสามารถของคนไทยก่อนหน้านี้นะคะเขาใช้เวลาเกือบ10ปีค่อยๆขยับเข้าสู่วงการละครบรอดเวย์สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ร่วมผลิตหลายต่อหลายเรื่องจนกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนเขาก็หอบความฝันพร้อมตัวอย่างข้างหลังภาพ The Musical ไปให้ฝรั่งเนี่ยได้ซาบซึ้งกับความรักแบบไทยๆและยินดีร่วมผลิตพร้อมยกหน้าที่ให้เขาเป็นผู้กำกับ Behind the Painting The Musicalเขาดู DVD ของทั้งเรื่องของข้างหลังภาพเนี่ยแล้วเขาเห็นเขาก็ชื่นชมมากทั้งสไตล์ในการเล่าหรือว่าตัวโปรดักชันตัวฉากเฉกหรืออะไรยังไงเราทำละครเวทีอยู่ตรงนี้ถามว่าเรารู้ตัวไหมว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วสแตนดาร์ดของเราอ่ะมันประมาณไหนเหรอพอมาถึงวันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากก็คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยสแตนดาร์ดอยู่นี่มันดีมากอ่ะข้อมูลจากสมาคมนักแสดงเอเชียนอเมริกันพบว่าโอกาสที่นักแสดงจากเอเชียจะได้รับบทเด่นในละครบรอดเวย์มีไม่ถึง 5% เพราะว่าโอกาสส่วนใหญ่นั้นเปิดกว้างสำหรับชนชาติตะวันตกแต่บี้สุกริตก็สอบผ่านด้วยความสามารถที่ฝรั่งยังทึ่งที่เขาติดใจอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าไอ้เด็กคนนี้มันใครวะเขาถามว่าเขาคือใครอ่ะทำไมเขามีความจริงใจได้ขนาดนี้จะหาได้ยากมากนะกับอเมริกันแอคเตอร์คนไหนที่จะเล่นได้แล้วจริงใจได้ขนาดนี้ก็พูดอย่างนี้เลยนะก็บอกลองดูแล้วอีก 2-3 เดือนบี้ไปนิวยอร์กพอดีก็เลยไปร้องเพลงให้เขาฟังปรากฏว่าเขาก็ชื่นชอบกันมากเมื่อพรตอนเมื่อ5ปีแล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็อายุประมาณ 22-23 พอดีตามบทประพันธ์ผมว่าผมเข้าใจในตอนต้นของเรื่องได้ดีแต่พอตอนท้ายเนี่ยผ่านเวลาไปประมาณ 5-6 ปีคงอายุประมาณ 27-28 ท้ายของเรื่องตอนนั้นเนี่ยเวลาเล่นน่ะอาจจะยังไม่เข้าใจตัวนพรได้ดีมากแต่ณเวลานี้ผมได้รับพาร์ทนั้นแล้วผมอายุประมาณ27ประมาณ28ซึ่งตรงกับในบทพอดีแม้ยังกำหนดไม่ได้ว่า Behind the Painting The Musical จะได้เริ่มเปิดม่านแสดงที่บรอดเวย์เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆ นะคะตอนนี้เพลงประกอบละครซึ่งแต่งขึ้นใหม่โดยฝีมือนักแต่งเพลงระดับรางวัลออสการ์เดวิดชายส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่คัดเลือกนักแสดงคนอื่นๆพร้อมกับปรับบทเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่ายโดยที่แก่นเรื่องยังคงอยู่โดยฉากสำคัญอย่างน้ำตกมิตาเกะก็ยังคงอยู่ค่ะโดยฝีมือของศาสวัตบุษยพันธ์เจ้าเดิมค่ะนี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคุณบอยทกลเกียรติหรือบี้สุกริตเท่านั้นนะคะที่ลุ้นสุดตัวกับงานนี้ตัวแป๋วเองแฟนคลับและคนไทยทั้งประเทศก็ลุ้นกันสุดใจค่ะเราขอร่วมภาคภูมิใจกับเรื่องราวดีๆของคุณบอยทกลเกียรติด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะ